ครับก็อันดับแรกเราจะมาในเรื่องของการเลือกไทม์เฟรมก่อนที่อยู่ทางด้านบนนะฮะทางด้านบนของเราที่เป็นว่าคู่นะครับคู่ EUR USD นะครับเรียกสั้นๆว่า EU นะครับแล้วก็ไทม์เฟรมของมันเนี่ยมันจะมีไทม์เฟรมก็คือเหมือนนาฬิกานะครับเป็นวันเป็นเหมือนเวลาของเราไทม์นะครับวันหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงนะครับในหนึ่งวันเนี่ยมีหลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะอยู่ในอันนี้แท่งหนึ่งอันหนึ่งวันแท่งเทียนนะครับในแท่งเทียนหนึ่งวันเนี่ยมันจะปิดตัวแต่ละแท่งในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเนี่ยมันจะมีในส่วนของชั่วโมงอยู่ในที่เป็นรายละเอียดเป็นส่วนย่อยอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า time frame ต้องเข้าไปดูที่ time frame เพราะเราเปิดตรงเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเป็น time frame dayแต่แท่งมันจะ1วันเท่านั้นนะจะไม่สามารถที่ดูรายละเอียดได้เพราะฉะนั้นการจะดูรายละเอียดให้ดูตรงรูปนาฬิกาคือไทม์นะครับให้ดูตรงรูปนาฬิกาพอกดปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกนะครับของท่านที่ส่งมาก็มี5นาทีนะ M5 นะครับ1แท่งใน5นาทีนะแล้วก็ของอีกท่านนึงก็ส่งมาเนี่ย H1 ก็คือ1แท่งเนี่ย1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราเลือกที่1แท่งเนี่ย1 day คืออยากให้เลือกอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะเริ่มต้นกันที่ day เนาะที่มากกว่านั้นก็เป็นแท่งวีคก็มีแท่งเดือนก็มีนี่เราจะเอาแค่เริ่มต้นที่เดย์เทรดเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าเราทำไมถึงเลือกแท่งเดย์มันมีเหตุและผลที่ตอบได้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะเลือกอะไรก็ได้เดี๋ยวไปฟังที่อื่นมามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเราเริ่มเอาที่เดย์พอเรามีเหตุผลที่ตอบได้ว่าต้องการให้ปิดกำไรวันต่อวันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็นี่พอได้ไทม์เฟรมเลือกแล้วเนี่ยนะครับเราเลือกที่ไทม์เฟรมเดย์มันก็จะมาเป็นเหมือนโค้ดเนี่ยนะครับมาเป็นเหมือนโค้ดอันนี้ในส่วนที่ที่เพื่อนสมาชิกได้ถามว่าพยายามขยายบีบมันก็เหมือนกับขยายผ้าธรรมดาเนี่ยถ้าบีบเราแตะนิดนึงแตะให้เส้นตรงนี้มันมีเส้นลางๆออกแล้วก็บีบค่อยๆบีบอย่างเงี้ยบีบมันก็จะเล็กลงเห็นไหมครับแล้วก็ขยายกระถางออกอย่างเงี้ยมันก็จะสุดของมันนะแล้วก็จะให้ไปทางซ้ายขวาตรงหัวมุมนี่นะครับอันนี้ก็คือปัจจุบันนี่แท่งเมื่อวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาแล้วก็วันศุกร์ที่เมื่อวานนี้วันที่24มั้งนะประมาณนั้นนะครับโค้ชจะเป็นบอร์ดเรื่องวันที่ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยแล้วก็นี่ก็มันจะแท่งก่อนหน้าของวันถัดไปเราก็จะดูแท่งปัจจุบันนี้ต้องดูให้ออกเนี่ยนี่ในส่วนที่เพิ่มเติมมานะครับที่ทั้งสองท่านจะเหมือนกันก็คือไอ้พวกเราเนี้ยที่มีเส้นมีอะไรต่างๆนะครับจะเป็นในเรื่องของขอเรียกว่าอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยโค้ดให้เอาออกเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่พวกอินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเรียกอะไรมันก็เป็นดัชนีชี้วัดที่เราเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรานะเทรดเป็นแนวนะครับว่าเป็นมันคล้ายๆว่าเป็นสัญลักษณ์ให้เราดูว่าตอนนี้มันจะเป็นสัญญาณเตือนแต่ว่าโค้ดที่ใช้มาหมดแล้วนะครับอินดิเคเตอร์พวกนี้มันไม่ดีที่สุดเท่าที่โค้ดมีอยู่ก็คือใช้ได้แค่2ตัวก็คือตัวซิกแซกแต่มือถือนี่มันไม่มีเนาะนี่เราจะใช้เครื่องมือวัดก็คือตัวเอากราฟเปล่าๆเลยเอากราฟเปล่าๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้ในเรื่องของฟิโบน่ะนะที่ต้องมาใช้เพราะนั้นเครื่องมือพวกนี้เอาออกหมดเลยนะครับมันจะทำให้เราสับสนมันจะไปกระทบเทือนในด้านจิตวิทยาตามที่โค้ดบอกไว้3อย่างเนาะสามอย่างก็คือ1หลักสถิติแล้วก็หลักเหตุผลแล้วก็หลักจิตวิทยาไม่ใช่พวกทบเทือนด้านจิตวิทยาแล้วกันสั้นๆแค่นี้ก็ให้พอรู้เพราะฉะนั้นเราจะเอาออกให้หมดพวกเนี้ยเราไม่รู้ว่าตัวเนี้ยอาจจะเรียกอะไรบ้างเช่นพวก MACD พวก MA นะครับ MA แล้วก็พวกเขาเรียกอะไรRSI อะไรต่างๆของท่านนะครับเนี่ย RSI ที่มันเขียนข้างบนเนี่ยเราเอาออกหมดเราไม่รู้อะไรเราเข้าไปตรงตัว F เนี่ยครับเข้าไปตรงตัว F เห็นมั้ยปึ๊บเนี่ยแล้วมันจะมีเนี่ยอินดิเคเตอร์ที่เราออกมาเอาออกได้นะครับเอาออกได้แล้วกดไปที่ถังขยะก่อนนะครับกดไปที่ถังขยะปุ๊บเนี่ยแล้วก็เราก็พอกดเสร็จแล้วเราก็มากดที่ตัวเนี้ยกลับนิดนึงนะครับกดถังขยะเนี่ยให้มันเป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะครับแล้วก็มากดตรงที่เราอินดิเคเตอร์ของเราที่มันมีช่องว่างเนี่ยกดทำเครื่องหมายไว้แล้วก็กดที่ถังขยะครั้งนึงมันก็ออกไปละนะครับนี่ของบางท่านเนี่ยจะมีเส้นขวางเขาเรียกว่าเป็นเส้นอาร์คเส้นบิดเส้นอาร์คคือเส้นราคานั่นเองนั้นถ้าเราเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะสับสนมันจะต้องทบกระเทือนในด้านจิตวิทยาในเรื่องราคาเนี่ยเราดูทางท้ายได้เวลากราฟมันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีบริเวณเนี่ยนะครับเราจะเอาไว้ได้แต่ว่าโค้ดจะเอาออกไปหมดเลยอันนี้โค้ดอยากจะให้ท่านเอาออกบ้างนะครับก็คือตัวราคาเนี่ยเราไม่ต้องปิดอะไรมันจะสามารถจะโชว์ได้นะครับ
มันจะเป็นตรงช่องว่างนี่นะครับราคาเพราะฉะนั้นที่ออกมันอยู่ที่การตั้งค่าสีครั้งแรกนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเนาะของ iPhone อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะฮะท่านไปดูนะครับก็ไปที่ตั้งค่าเนี่ยมันจะมีสีนะครับก็ตั้งตามเนี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเส้นแสดงวอลลุ่มเนี่ยเอาติ๊กออกเลยนะครับเป็นขาวๆเลย2ตัวนะฮะแล้วตาวินโดว์เนี่ยนะครับเอาออกเลยแล้วก็เส้นอาร์คเนี่ยเอาสีออกเลยนะครับเนี่ยเอาติ๊กออกนะครับแล้วเสร็จแล้วมาตั้งอีกอันนึงก็คือเรื่องสีเนี่ยเส้นราคาเนี่ยบิดเนี่ยกับราคาอาร์คเนี่ยให้เป็นเส้นสีขาวไปเลยติ๊กแล้วเปลี่ยนว่าเป็นสีขาวก็ได้นะครับเป็นสีขาวเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นสีขาวอย่างเงี้ยมันก็จะทั้ง2อันนะทั้ง2อันสองอันเป็นสีขาวแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นครับกดเสร็จสิ้นปุ๊บมันก็จะออกมาแล้วไอ้ตรงเนี้ย2อันโดยเฉพาะเส้นแสดงวอลลุ่มเนี่ยนะครับใช้สีขาวไปแล้วก็กลับมาดูที่กราฟแล้วก็กราฟนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะล้นๆอย่างงี้นี่คือเริ่มต้นอยากให้เพื่อนสมาชิกอ่ะได้ทำแค่นี้ก่อนนะครับสิ่งอย่างอื่นที่ถ้าเพื่อนสมาชิกพยายามที่ไปค้นหาทางอินเทอร์เน็ตมาให้ลืมไว้ก่อนนะครับเพราะสิ่งเหล่านั้นที่อินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเขามีวิธีการเขาจะขายหลักสูตรดึงลูกค้าเขาไม่ได้สอนฟรีอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่มีเทคนิคหัวใจสำคัญของมันที่จะดึงเข้ามาในเป็นนักเทรดมืออาชีพคนที่ศึกษามาหมดแล้วในนั้นนะครับก็มันไม่มีในสิ่งที่เราต้องการก็เอาเราเริ่มต้นกันพร้อมๆกันที่เนี่ยมันจะง่ายกว่าเพื่อป้องกันการสับสนโดยที่การดูกราฟเปล่าดูปั๊บเรารู้เลยแล้วเราจะเข้าตรงไหนแล้วก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นเนาะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะโอเคเนาะพอทำได้ต้องขออภัยในเรื่องของความไม่สะดวกในเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเพราะโค้ชเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นโค้ชมืออาชีพที่จะสอนอย่างเดียวนะครับเพราะโค้ชเอาแค่หัวใจสำคัญของมันนะครับก็ลองปรับดูตรงนี้แล้วก็ลองส่งมาให้ดูอีกครั้งได้ไหมนะครับลองส่งมาจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้แต่ว่าอยากให้ส่งมาดูอีกครั้งว่าท่านทำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ให้ถามมานะครับสำหรับที่ท่านได้บอกว่าจะขยายให้ใหญ่กับเล็กไม่ได้เนี่ยบางทีมันบีบไม่เข้านะครับบีบไม่เข้ามันจะมีเส้นจุดไข่ปลาอยู่เนี่ยให้แตะมันออกก่อนปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เสร็จเราก็จะบีบได้แล้วก็จะขยายได้อย่างนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนไทม์เฟรมมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเนี้ยเป็นเฮดหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องที่หลังที่เราจะต้องใช้อยู่แล้วนะครับขอแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ครับ